ラビットワン、作戦準備完了しました。先生、指示を。สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับแล้วก็เซนเซทุกท่านนะครับเข้าสู่อีเวนต์กิจกรรมการไล่ล่าของกระต่ายและเรื่องลึกลับของกุ้งที่หายไปนะครับปฏิบัติการเศษภาคฤดูร้อนมาเรียบร้อยนะครับเวลา9โมงที่ผ่านมานี่เองสำหรับอีเวนต์นี้นะครับผมก็ให้ทำการฟาร์มนะครับ2ด้านนี้ก็คือด้านซีซึ่งก็จะมีแจกเคอร์เรนซีทั้งหมดนะแล้วก็อีกด้านนึงคือด้าน8นะครับอันนี้ก็คือเคอร์เรนซีรวมสำหรับคนที่จะเปิดจะขายของในร้านทุกร้านนะคำถามว่าคือทำไมถึงต้องฟาร์มด่าน4กับด่าน8นะครับผมก็เพราะว่าตัวด่าน4อ่ะมันจะใช้ AP ลงน้อยด่าน8ก็เยอะขึ้นมาหน่อยนึงแต่ว่าได้ของเพิ่มขึ้นมานะครับผมเมื่อเทียบกับด่าน9 10 11 12เนี่ยมันจะเป็นเคอร์เรนซีแยกนะ9เป็นนี่ก้อนกวด10เป็นเปลือกหอยแล้วก็11เป็นปลาดาวแห้งนะครับผมส่วน12เนี่ยเป็นกุ้งแช่แข็งซึ่งมันจะเป็นเคอร์เรนซีที่เอาไว้ใช้ทอยลูกเต๋าครับผมสำหรับใครที่อยากจะฟาร์ม9ถึง12เนี่ยข้อดีของมันอยู่ตรงที่ว่ามันจะมีอาร์ติแฟกต์ tier 4มาให้นะครับนี่ซึ่งถือว่าดีนะถ้าใครอยากจะฟาร์ม9ถึง12ก็ได้9ถึง9 10 11ก็ได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะขาดทุนประมาณ 2-5% ถ้าเกิดว่ามีโบนัสที่ดีนะแต่ว่าถ้าเกิดมีโบนัสที่น้อยเนี่ยยังไงแนะนำว่าให้ฟาร์มด่าน4หรือด่าน8ดีกว่าเพราะว่าค่าความขาดทุนของ AP ที่ลงไปอ่ะมันจะกินประมาณ 20-30% เลยนะสำหรับคนที่มีนักเรียนพิเศษน้อยอ่ะหรือคนที่ตั้งใจที่จะไม่เปิดตู้นี้นะครับถามว่าเท่าไหร่น้อยน้อยเนี่ยผมคิดว่าสักประมาณต่ำกว่า 80% ละกันโดยสำหรับใครนะครับที่อยากรู้ว่าน้อยหรือมากเนี่ยมันเรามียังไงบ้างให้มากดดูที่ Justin นะครับผมเว็บเจ้าประจำนะกดไปที่โบนัสนะครับผมแล้วก็เช็คว่าแบบเอ้ยรอบนี้เรามีตัวอะไรบ้างอย่างเช่นผมเนี่ยรอบนี้ผมจะไม่กดตู้กระต่ายซัมเมอร์ก็จะมีตัวแถมนะครับผมตัวแถมก็คือน้องมิยุนะครับอย่าลืมก่อนเล่นก่อนที่จะฟาร์มโบนัสเนี่ยไปกดรับในข้อมูลในเรื่องบทหนึ่งก่อนนะอันนี้ผมกดไปแล้วก็เลยไม่มีขึ้นรางวัล นะครับอ่ะวนกลับมาที่ตัวโบนัสต่อพอกดโบนัสปุ๊บนี่ก็จะมีผมมีน้องมิยาโกะนะครับผมคิริโนะกดไปอันนี้ซูซูกิว่ายน้ำนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้เล่นอีเวนต์หรือมาไม่ทันนะสามารถกดเข้าไปที่ตัวภารกิจอีเวนต์นะครับตรงไหนว่าบันทึกกิจกรรมแล้วก็先生ここでは過去の思いで先生ตรงเนี้ยถ้าเกิดเล่นถึงระดับนึงอ่ะมันจะได้ซูซูกิว่ายน้ำนะครับแนะนำว่าให้เล่นก่อนถ้าไม่มีตัวซูซูกินะเพราะว่าจะได้มีบัฟโบนัสเพิ่มขึ้นมาด้วยพอเล่นเสร็จปุ๊บมันก็จะได้ตัวซูซูกิชุดว่ายน้ำมาอันนี้หน้าเว็บกิจกรรมไม่มีอะไรกดผิดทีนี้ก็นี่เมื่อกี้อย่างที่บอกไปว่ากดไปแต่ของผมเนี่ยพอจะฟาร์มด่าน9 10 11ได้แต่ว่าผมจะไปฟาร์มด่าน8ก่อนนะ私と一緒に小石集めしませんか？ส่วนของที่แลกในร้านนะครับผมก็ไม่แนะนำให้แลกสมุดรายงานเหมือนเดิมไม่ควรแลกเพราะว่าไม่ค่อยคุ้มลาลาสกิลวอลคิลี่สำหรับผู้เล่นเก่านะครับก็น่าจะมีกันเยอะแล้วตั้งใจดูก็จะมีของขวัญอยากได้ก็แลกส่วนเฟอร์นิเจอร์นะครับทั้ง3ร้านเป็นลิมิเต็ดหมดเลยนะฝักบัวอาบน้ำนี่คือของมิยาโกะแล้วก็อันนี้ชั้นว่างอุปกรณ์ดำน้ำของทากินะครับผมแล้วก็กล่องปลาสดใหม่ก็คือของยิวพวกเนี้ยพวกอาร์ติแฟกต์เนี่ยแลกได้ตามสบายเลยนะครับผมแต่ว่าของที่ไม่อยากให้แลกเนี่ยก็จะมีหินอัปเกรดกับ
แต่งานขั้นต่ำเท่านั้นเองเพราะมันไม่ค่อยคุ้มทีนี้วนมาดูที่ตัวของเกมทาลูกเต่าบ้างเป็นการตรวจสอบสำหรับเกมทอยลูกเต่านะครับก็จะคล้ายๆกับตอนที่เราเล่นกีฬาสีเลยส่วนใครที่มาไม่ทันกีฬาสีนะครับผมก็คือกดใช้เซอร์เรนซี่ที่เราฟาร์มมาเนี่ยแหละตามแล้วมันก็เดี๋ยวผมกดให้ดูก่อนว่าถ้าเกิดว่ามันวนไปพบจะเป็นยังไงอินาซุมะのように迅速に3 4 5โอ้ตัวกำลังตีโอ้新しい補給品か感謝するอันนี้ตัวทอยเต่ากำลังตีนะครับผมเดี๋ยวรอจบแล็บก่อนอินาซุมะのように迅速にพอครบ1รอบเนี่ยแล้วก็จะมาหยุดอยู่こちらラビット2เราเซ็นชัย1ครั้ง捜索結果異常なしซึ่งรางวัลเข้าเส้นชัยเนี่ยแต่ละครั้งมันก็จะได้เศษมีอยู่ซัมเมอร์แนะนำว่าอย่างน้อยอ่ะสำหรับใครที่ไม่ได้เล่นกิจกรรมเยอะนะครับให้ลงเข้าเส้นชัยให้วนให้ครบ20ครั้งเพื่อที่จะได้เศษมีอยู่ได้อย่างเต็มที่แล้วก็ได้ของรางวัลอย่างอื่นด้วยนะครับเงินน่ะมันเยอะมากส่วนเมื่อกี้ตั๋วลูกเต๋าการันตีที่ได้มาเนี่ยมันคือตั๋วบังคับลงครับผมก็คือเหมือนเรามีลูกเต่าทอย2อ่ะถ้าเกิดผมกดไปปุ๊บมันก็จะลงช่องここは問題ない次のエリアへ移動するぞนี่ทำให้เราสามารถฟิกจุดลงได้ว่าแบบสมมุติเอ้ยเราขาดแค่ประมาณนี้เนี่ยเราจะตรงจุดไหนได้แบบสเปซิฟิกสำหรับของที่หน้าฟาร์มในจุดเนี้ยก็มันจะมีเศษอิลิกมา8อันนี้อ่ะหายากแล้วก็เมื่อกี้แฟมส้มนะครับผมก็ดีรวมถึงเงินด้วยแต่สำหรับใครที่อยากฟาร์มเศษมียุเนี่ยก็ควรที่จะต้องบังคับให้ลงจุดมียุบ่อยๆอ่ะไม่งั้นมันจะไม่ได้ UE 30นะครับ UE 30คือปืน1ถ้าดาบปืน1ยากพอสมควรฮะแต่ว่าถ้าใครอยากจะฟาร์มเนี่ยแนะนำให้กดเพชรรีเพชรสักประมาณ30กับ60แล้วก็เอาสตามิน่าจาก PVP ด้วยครับผมนี่มาこそ私たち SRT の出番だな。ก็ Justin นะครับผมแล้วก็เว็บของไกด์ของ Laser Six นะครับผมเดี๋ยวผมแปะไว้ให้ในลิงก์ใต้ description เลยสำหรับอีเวนต์นี้ก็หวังว่าทุกคนจะฟาร์มเศษมียุได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วก็ได้ของที่ต้องการนะครับผมตัวผมลาไปก่อนนะครับและม้าจะเร็วแค่ไหนแต่ลาต้องไปก่อนสวัสดีครับ